พจผ้าพันริมของผมในตอนนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการทำนะครับแพทเทิร์นสร้างแพทเทิร์นนะครับแล้วก็การตัดเย็บกระเป๋าใบนี้กันนะครับซึ่งเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างจะใบใหญ่นะครับตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใส่ของแบบเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นกระดุมปิดนะครับรอบนี้ยังไม่ได้เป็นซิปนะครับใช้เป็นกระดุมปิดนะครับหลักๆก็คือทำขึ้นมาถือก็ได้นะครับหรือว่าจะสะพายไหล่ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำแพทเทิร์นใบนี้นะครับแล้วก็รวมถึงการขั้นตอนการตัดเย็บกันนะครับไปเชิญชมกันเลยนะครับเราจะมาลงในส่วนของแพทเทิร์นกันก่อนเลยนะครับสำหรับกระเป๋าใบเมื่อตอนต้นคลิปที่ผมพูดไปนะครับตอนนี้ใบนี้พิเศษนิดนึงก็คือว่าเดี๋ยวผมจะทำการสร้างแบบแล้วก็เผื่อเย็บลงไปในชิ้นนี้เลยนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาผมทำแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบกระเป๋าหรือแบบเสื้อเนี่ยผมจะไม่เขาเรียกว่าอะไรใบแรกที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจะเป็นใบที่ไม่มีการเผื่อเย็บก็จะเป็นใบต้นแบบเพื่อจะเก็บเอาไว้นะครับเอาไว้ดูด้วยถ้าเราจะเก็บทรงมันเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยเอาไว้ดูเวลาผ่านไปเนี่ยเราจะได้รู้นะครับว่าไอ้กระเป๋าใบนี้เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสำหรับกระเป๋ารอบนี้เนี่ยด้วยความที่แยกชิ้นเนี่ยมันไม่เยอะนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการเขียนรูปต่างหากลงไปอีกทีนึงนะครับเพื่อเอาไว้วันหน้าเวลาเรามาดูเนี่ยเราจะได้พอรู้นะครับว่าไอ้แพทเทิร์นใบนี้เนี่ยเวลาทำเสร็จแล้วหน้าตามันจะออกมาเป็นประมาณไหนนะครับด้วยชิ้นที่มันไม่เยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการสร้างไปแล้วก็เผื่อเย็บไปเลยนะครับแล้วก็จะตัดใช้มีดเนี่ยครับตัดแยกชิ้นตั้งแต่ตัวต้นแบบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับตรงนี้ใบนี้เนี่ยผมนะครับเริ่มจากข้างบนตรงนี้ก่อนเลยนะครับใบนี้เนี่ยผมให้ตัวกระเป๋าเนี่ยกว้างที่45เซนนะครับแล้วก็วัดออกมาแบบนี้45เซนตรงนี้นะครับวัดบนวัดล่างทั้ง2ครั้งนะครับอย่างนี้45เซนแล้วก็ตีเส้นเลยนะครับส่วนตัวบนเนี่ยกระเป๋าใบนี้มันจะมีชิ้นนอกเนี่ยมันจะมีชิ้นบนกับชิ้นล่างใช่ไหมครับชิ้นบนเนี่ยผมจะให้มันที่เรากำหนดไว้เนี่ยก็คืออยู่ที่ 28.5 เซนนะครับผมก็จะลากลงมาจากขอบบนเลยนะครับตรงนี้อันนี้ขอบบนนะครับตรงนี้ก็ลงมาที่ 28.5 เซนนะครับก็จะลงมาที่ตรงนี้นะครับจุดนี้วัดซ้ายวัดขวา2ครั้งนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการตีเส้นเลยครับตรงนี้เอาละเราได้เส้นอย่างนี้ละเป็นกระเป๋าชิ้นบนก่อนนะครับตัวนี้ชิ้นนอกนะครับชิ้นนอกบนนะครับอย่างนี้แบบนี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นเส้นอยู่นะครับนี้แบบนี้นะครับนี่แหละลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็พอตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการเผื่อเย็บเลยนะครับตรงนี้ชิ้นบนเนี่ยมันจะมีการเผื่อเย็บกับชิ้นเผื่อเย็บนะครับเพื่อจะไปต่อชิ้นล่างก็เผื่อเย็บที่ 0.5 เซนนะครับตรงนี้อันนี้คือชิ้นบนนะครับแล้วก็ยังไม่จบนะครับพอชิ้นบนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมทำชิ้นล่างต่อเลยนะครับตรงนี้ชิ้นล่างเนี่ยก็คือตัวก้นนะครับก้นกระเป๋าผมก็เผื่อมาอีก 0.5 เซนเลยนะครับตรงนี้แล้วในส่วนของชิ้นก้นกระเป๋าใบนี้เนี่ยจะลงมาที่นะครับ12เซนนะครับจะลงมาที่12เซน1ครั้งก่อนนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมติ๊กอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงก้นจะมีเว้นนะครับจุดเอาไว้นิดนึงก็คือลงมาอีก 2.5 เซนก็คือเป็น 14.5 นะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวผมเขียนตัวเลขให้อีกทีนึงครับหลังจากที่เราทำเสร็จนะครับตรงนี้12เซนแล้วก็ 14.5 นะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับตรงนี้ก็ลงมาที่12เซนนะครับตรงนี้แล้วก็เป็น 14.5 คือตรงนี้นะครับนี่แบบนี้ครับ2เซนครึ่งนะครับตรงนี้เสร็จจากนั้นเราก็ตีเส้นแบบนี้ครับก็ความหมายคือตรงนี้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะครับตรงนี้ 2.5 นะครับฝั่งนี้นะครับอันนี้หมึกใกล้หมดแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้12เซนนะครับตรงนี้นะครับช่วงตรงนี้12เซนนะครับแล้วก็12เซนคือตรงนี้ครับเนี่ยเขียนให้ดูนะครับแล้วก็ข้างบนตรงนี้เมื่อกี้นะครับก็คือ28.5เซนเขียนตัวเลขไว้เพื่อนๆน่าจะดูรู้แล้วตรงนี้ครับนี้ผมจะไม่ตีเส้นแล้วดีกว่านะครับเพราะเดี๋ยวเขียนเส้นหลายๆเส้นแล้วเพื่อนๆงงนะแบบนี้ครับไม่เอานะครับตรงนี้แล้วก็ฝั่งแนวนอนตรงนี้คือ45เซนก็เขียนอย่างนี้45เซนนะครับแนวเส้นแบบนี้อันนี้เป็นชิ้นบนนอกนะครับชิ้นบนนะครับด้านนอกนะครับอันนี้เป็นชิ้นล่างด้านนอกนะครับแล้วฝั่งกลมก้นตรงนี้ครับมันจะเป็นสันทบ
จริงๆในส่วนของ 2.5 ตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องแยกชิ้นนะครับแต่ว่าผมตีเส้นไว้ให้เห็นเท่านั้นเองเดี๋ยวว่าเราไปวางผ้าเนี่ยแล้วเพื่อนๆจะรู้นะครับตรงนี้ว่าเป็นยังไงคือผ้าเนี่ยมันจะมาสุดแค่ตรงนี้ครับสุดแค่ระยะ12เซนส่วนใน 2.5 นี้จะเป็นช่องนะครับแล้วเดี๋ยวเราดันผ้าขึ้นไปแล้วเย็บปิดก้นนะครับเท่านั้นเองไม่มีอะไรแต่ตีเส้นให้เห็นเท่านั้นเองแต่ว่าเราไปวางผ้าเนี่ยก็คือต้องเอา12บวกกับ 2.5 ก็เป็น 14.5 วางผ้าชิ้นล่างเนี่ยคือ 14.5 เลยนะครับแล้วก็เผื่อเย็บด้วยเผื่อเย็บนี่คือเส้นสีชมพูนะครับนั่นเองเป็นอย่างนี้อันนี้คือชิ้นนอกนะครับบนกับชิ้นนอกล่างแล้วจะมีชิ้นด้านข้างกระเป๋าใบนี้เนี่ยจะเป็นมีชิ้นด้านข้างด้วยนะครับทุกทีเวลาทำกระเป๋าเนี่ยบางทีเราจะเอาชิ้นหน้าชิ้นหลังมาชนกันเลยตรงด้านข้างใช่ไหมครับแต่รอบนี้เนี่ยผมจะทำให้มันมีชิ้นข้างด้วยนะครับตรงนี้มาดูชิ้นข้างเนี่ยผมใช้ความกว้างนะครับที่12เซนนะครับเราก็ต่อไปด้านนี้เลยนะครับต่อไปจากตัวด้านตัวกระเป๋านี่ครับ12เซนสร้างแบบต่อไปเลยนะครับเป็นการประหยัดกระดาษไปในตัวนะครับ12เซนแบบนี้นะครับแล้วชิ้นข้างเนี่ยตัวข้างกระเป๋านะครับก็จะมีการนะครับแยกออกมานะครับเหมือนกับตัวชิ้นหน้าเลยครับแยกชิ้นบนชิ้นล่างนะครับเราก็จะลงมาจากข้างบนนะครับเท่ากันเลยครับ 28.5 เซนเหมือนกันนะครับเนี่ยระยะออกมาเท่ากันเลยนะครับผมก็ตีลงมาแบบนี้นี่นะครับลงมาระยะเท่ากันเลยนะครับชิ้นข้างที่เป็นชิ้นข้างนะครับแล้วก็เผื่อเย็บแล้วก็ชิ้นข้างนะครับก็จะมีด้านบนกับด้านล่างเหมือนกันเลยนะครับชิ้นข้างเนี่ยจะวิ่งเหมือนกับตัวกระเป๋าเลยนะครับชิ้นข้างเนี่ยก็จะลงมานะครับที่จุดเดียวกันเลยนะครับตรงนี้แต่ชิ้นข้างเนี่ยจะลงมาแค่12เซนนะครับตรงนี้นี่นะครับชิ้นข้างอันนี้ผมจะเขียนได้ว่าเป็นชิ้นข้างด้านนอกนะครับตรงนี้ชิ้นข้างนะครับซ้ายขวาเลยนอกนะครับบนนะอันนี้ด้านบนนะครับส่วนอันนี้ล่างนะครับชิ้นข้างนะครับซ้ายขวาอันนี้ล่างนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นชิ้นล่างกับชิ้นบนนะครับตรงนี้ผมเขียนระยะไว้ด้วยเลยนะครับ 28.5 เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้12เซนนะครับ 12.0 อันนี้ก็เป็นระยะ12เซนเท่ากันนะครับชิ้นข้างนะครับ12เซนอันนี้ก็12เซนนะครับนั่นเอง12เซนกับ12เซนนะครับตรงนี้โอเคอันนี้ก็เป็นส่วนของชิ้นข้างนะครับด้านนอกนะครับซ้ายขวาแล้วเดี๋ยวผมจะทำชิ้นซับในต่อเลยนะครับซับในเนี่ยจะเป็นตรงนี้ครับซับในเนี่ยมันจะมีชิ้นสาบด้านบนนะครับอันนี้คือด้านนอกก็จะหมดแค่นี้นะครับแล้วก็มีชิ้นข้างเดี๋ยวไปทำชิ้นข้างด้านในนะครับชิ้นข้างด้านในเนี่ยสาบข้างบนเนี่ยผมจะให้นะครับความกว้างลงมาที่ไอความสูงเนี่ยที่5เซนนะครับซึ่ง5เซนก็วัดลงมา5เซนเลยนะครับซึ่งมันก็จะเท่ากับไม้บรรทัดนี้พอดีนะครับ5เซนแบบนี้ครับ5เซนนะครับแล้วก็ความกว้างก็12เซนเหมือนกันนะครับชิ้นข้างด้านในซับในเนี่ยก็จะเท่ากับชิ้นความกว้างมันเนี่ยจะเท่ากับด้านนอกนะครับ12เซนนะผมก็เอาลงมา12เซนเลยนะครับตรงนี้แล้วก็เผื่อเย็บมีนิดนึงก่อนตรงนี้นะครับในส่วนของชิ้นสาบเนี่ยก็จะมีเผื่อเย็บตรงนี้นิดนึงนะครับนี่เผื่อเย็บแบบนี้แล้วก็12เซนที่ว่าคือตรงนี้ลงมา5เซนก็คือตรงนี้ครับนี่ระยะนี้ครับคือ5เซนนะครับระยะนี้คือ12เซนนะครับนี่คือชิ้นสาบนะครับสาบด้านในนะครับสาบบนสาบด้านข้างนะครับซ้ายขวานะครับบนนะครับด้านในนะครับอยู่ด้านในนะครับสับด้านข้างซ้ายขวาบนด้านในนะครับอย่างนี้แล้วนะครับพอเผื่อเย็บเส้นสีชมพูนี่คือเผื่อเย็บนะครับพอเผื่อเย็บเสร็จปุ๊บเนี่ยชิ้นสับไม่ใช่ชิ้นสับชิ้นซับในข้างในเนี่ยนะครับผ้าซับในเนี่ยเราจะวิ่งยาวเลยเราไม่ต้องมาแยกชิ้นเหมือนข้างนอกแล้วนะครับข้างนอกเนี่ยเราแยกชิ้นบนชิ้นล่างเพราะเราจะเล่นสีนะครับเนื้อผ้าก็คือข้างบนสีหนึ่งที่ตรงก้นนะครับสีหนึ่งนะครับแต่ซับในเนี่ยไม่ต้องซับในนี่คือให้เป็นสีเดียวไปเลยนะครับผมก็วัดลงมาเลยนะครับก็คือความยาวลงมาให้สุดเท่ากับชิ้นในส่วนของตัวด้านนอกเลยนะครับอันนี้จะเท่ากันนะครับแบบนี้นะครับลงมาเลยนะครับ12เซนตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับยาวลงมากว้างนะครับแล้วก็ตรงนี้เราเผื่อเย็บไปใช่ไหมเมื่อกี้แบบนี้ครับเผื่อเย็บไ
ซึ่งไอ้ตรงนี้จะอยู่นะครับที่ 35.5 นะครับตรงนี้นะครับฝั่งนี้ครับ 35.5 นะครับส่วนตรงนี้คือ12เหมือนกันนะครับตรงนี้อันนี้คือในส่วนของซับในอ่ะผมเขียนว่าอันนี้คือซับในนะครับชิ้นซับในชิ้นซับในนะครับข้างซ้ายขวานะครับผมอันนี้ก็คือได้ชิ้นด้านข้างนะครับพร้อมสาบนะครับไปแล้วนะครับของซับในนะครับด้านข้างกับข้างบนนะครับสาบเราจะมาต่อกันครับในส่วนของชิ้นสาบบนนะครับด้านในนะครับมาดูนะครับชิ้นสาบบนด้านในนะครับก็5เซนเหมือนกันนะครับก็เราวัดลงมา1ไม้บรรทัดตรงนี้ครับมาดูนะครับก็คือต่อผมจะสร้างต่อจากไอ้ตัวก้นตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปตัดแยกชิ้นนะครับตรงนี้ชิ้นสาบบนนะครับก็คือความกว้างอยู่ที่ความสูงอยู่ที่5เซนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือ45เซนเหมือนกันนะครับอันนี้เขียนไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้สาบด้านบนนะครับแล้วข้างล่างก็ต้องติดเกลือเย็บด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็พอสาบบนด้านในเสร็จใช่ไหมครับตรงนี้เดี๋ยวข้างล่างต่อจากสาบบนก็จะเป็นชิ้นซับในเลยนะครับซึ่งซับในตรงนี้ก็จะอยู่ที่38เซนนะครับผมก็จะมาทำการขีดลงไปเลยนะครับแล้วก็วัดต่อลงมานะครับ38เซนนะครับตรงนี้เผื่อเย็บนิดนึงก่อนนะครับอีก 0.5 เซนตรงนี้นะครับนี่เราวัด38เซนลงมาจากเส้นนี้นะครับนะครับจากเส้นตรงนี้ไม่ใช่เส้นเผื่อเย็บไม่ใช่เส้นสีชมพูนะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับวัดลงมาเลยนะครับ38เซนอันนี้คือชิ้นซับในซับในเนี่ยชิ้นซับในจะไม่มีบนไม่มีแบ่งบนแบ่งล่างนะครับชิ้นนอกเนี่ยชิ้นนอกจะมีแบ่งใช่ไหมครับผมไม่ให้ดูนะครับชิ้นนอกเนี่ยจะมีชิ้นบนใช่ไหมครับกับชิ้นล่างเพราะเราเล่นผ้าคนละสีนะครับแต่ว่าชิ้นซับในไม่มีเหตุผลนะครับที่เราจะไปต่อชิ้นให้มันเล่นสีนะครับเราเอาซับในเนี่ยเป็นสีเดียวกันเลยนะครับผ้าเดียวกันเลยว่างั้นเถอะนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นชิ้นซับในนะครับนะแต่ว่าเป็นสันทบเหมือนกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะทำการตัดเลยนะครับตรงนี้อ่ะเบื้องต้นตัดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะมีชิ้นที่เหลือเดี๋ยวค่อยมาทำต่อนะครับจะมีชิ้นช่องกระเป๋าแล้วก็ชิ้นสายนะครับแต่นี้เราตัดกระดาษแผ่นใหญ่ออกก่อนนะครับในส่วนของการทำชิ้นนะครับช่องกระเป๋าด้านนอกนะครับแล้วก็ชิ้นสายนะครับเราก็มาดูกันชิ้นสายในที่นี้เนี่ยผมเอาช่องกระเป๋าก่อนนะครับช่องกระเป๋าในที่นี้เนี่ยผมให้กว้างนะครับตัวกระเป๋าเนี่ยกว้างที่26เซนนะครับวัดจากริมซ้ายเข้ามาเลยนะครับ26เซนนะครับตรงนี้เส้นนี้นะครับ26เซน26เซนนะครับแบบนี้นะครับตีลงมาเลยนะครับตรงนี้ครับ26เซนแล้วก็ความสูงของตัวกระเป๋าเนี่ยผมจะให้อยู่ที่20เซนนะครับอันนี้26นะครับสูงที่20เซนนะครับตรงนี้นะครับ20เซนแล้วก็ตีเส้นเลยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือช่องกระเป๋าด้านนอกนะครับแล้วก็ชิ้นสายนะครับชิ้นสายเนี่ยผมจะให้ตัวสายเนี่ยกว้างที่12เซนนะครับ12เซนนะครับแล้วก็ยาวเนี่ยอยู่ที่55เซนนะครับแต่ว่า55เซนเนี่ยผมทำแค่ครึ่งเดียวนะครับเวลาเราทำแบบก็เป็นสัก 27.5 นะครับทำเป็นสันทบ
ายสะพายเพราะว่าทำเป็นสายสะพายดีกว่าสายสะพายไหล่นะครับหรือว่าจะถือก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะครับก็เดี๋ยวเขียนขนาดก่อนนะครับตรงนี้ไอ้ตัวนี้26เท่าไหร่แล้วตัวนี้จำไม่ได้26นะครับตรงนี้ฝั่งนี้คือ26นะครับช่องกระเป๋านะครับแล้วก็สูงเนี่ยอยู่ที่20นะครับสูงอยู่ที่20นะครับส่วนสายกระเป๋าเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ตรงนี้นะครับ12เซนนะครับตรงนี้12เซนแต่ว่าด้านล่างนี้เป็นสันทบนะครับตรงนี้สันทบก็คือ 27.5 นะครับตรงนี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็คือเท่าไหร่ครับ55นะครับจริงๆมันคือ55เซนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตรงสายเนี่ยเพื่อนๆอยู่ที่เพื่อนๆเลยนะครับเวลาเพื่อนๆไปทำเนี่ยจะทำสมมติกว้าง12เซนเนี่ยเพื่อนๆจะทำให้มันยาวไปถึงปากกาติดมือนะครับยาวไปถึง55เซนเลยก็ได้นะครับในตัวแบบนะครับก็แล้วแต่นะครับตรงนั้นแต่นี่ผมทำแค่ครึ่งเดียวพอนะครับเป็นสันทบอ่ะตัดนะครับคราวนี้ปากกานี้ไม่ค่อยเวิร์กเลยนะครับเข็นแล้วติดมือนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปแบบอีกทีนึงนะครับว่าแบบมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูเลยนะครับตรงนี้มาดูนี่ก่อนเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะครับเอาซับในเอาไว้ก่อนนะครับชิ้นบนด้านนอกนะครับชิ้นซับในโอเคมาดูจากชิ้นนี้ก่อนก็ได้นะครับให้ดูก่อนให้ดูจากชิ้นบนก่อนก็ได้ด้านนอกนะครับด้านนอกก็จะมีชิ้นบนตรงนี้นะครับด้านนอกนะครับเนี่ยชิ้นบนด้านนอกนะครับไอตัวนี้จะตอนตัดจะต้องตัด2ชิ้นนะครับหน้าหลัง2 PCS นะครับตัด2ชิ้นนะครับตัวนี้แล้วก็มีชิ้นข้างล่างนะครับ1ชิ้นตรงนี้ชิ้นล่างด้านนอกนะครับเป็นสันทบก็ไม่มีปัญหาก็1ชิ้นนะครับนี่1ชิ้นนะครับตรงนี้ส่วนในเส้น 2.5 อย่างที่บอกนะครับเส้นนี้เราไม่ได้ตัดนะครับเขียนเอาไว้ให้รู้เท่านั้นเองว่าเดี๋ยวผ้ามันจะลงมาสุดแค่ตรงนี้นะครับแค่ระยะ12เซนนะครับแล้วไอ้ข้างล่าง 2.5 เซนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นช่องว่างเอาไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็มาชิ้นข้างนะครับชิ้นข้างเดี๋ยวลองดูนะครับชิ้นข้างด้านบนนะครับอย่างนี้ซ้ายขวานะครับอันนี้ก็2ชิ้นนะครับแล้วก็ชิ้นล่างนะครับต่อกันเวลาต่อแบบนี้นะครับเนี่ยต่อตรงนี้นะครับอันนี้ก็2ชิ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็มาในส่วนของชิ้นซับในกันบ้างนะครับชิ้นซับในมาดูชิ้นข้างก่อนชิ้นข้างซับในก็เป็นแบบนี้นะครับด้านบนนะครับจะเป็นชิ้นสาบนะครับสาบด้านบนอันนี้เป็นผ้าเวลาตัดผ้ายิงใช้ผ้าด้านนอกนะครับทำด้านบนก็2ชิ้นเหมือนกันนะครับซ้ายขวา2 PCS นะครับ2ชิ้นแล้วก็ชิ้นซับในอันนี้เป็นผ้าซับในนะครับตัด2ชิ้นเหมือนกันนะครับซ้ายขวานะครับอันนี้เป็นชิ้นซับในตัวนี้ซับในนะครับอันนี้ชิ้นผ้านอกเป็นสาบเป็นรัดต่อก็ต่อแบบนี้นะครับข้างบนก็เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็มีชิ้นอะไรอีกนะครับชิ้นซับในชิ้นหนึ่งก็คือชิ้นสาบนะครับเหมือนกันตรงนี้นะครับสาบด้านบนนะครับซึ่งเวลาต่อเขาด้านข้างก็จะต่อแบบลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยต่อแบบนี้นะครับนี่ด้านหน้าซ้ายขวานะครับไอ้ไม่ใช่ซ้ายขวาหน้าหลังนะครับชิ้นสาบส่วนไอ้ชิ้นเล็กเนี่ยคือซ้ายขวานะครับอันนี้ข้างบนตรงนี้ก็2 PCS เหมือนกันนะครับหน้าหลังส่วนซับในตรงนี้1ชิ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นซับในนะครับตรงนี้มันเป็นซับในนะครับตรงนี้ก็ชิ้นเดียวอันนี้ก็คือชิ้นซับในก็ผ่านไปนะครับซับในส่วนซับในนะครับตรงนี้แล้วก็ชิ้นนี้เป็นชิ้นช่องกระเป๋าไหนอยู่เนี่ยนี่ช่องกระเป๋านะครับกับชิ้นสายสะพายไหล่นะตรงนี้ช่องกระเป๋าตัวนี้เนี่ยตามแบบที่เราวางไว้ก็คือเดี๋ยวก่อนช่องกระเป๋านี่ตัด1ชิ้นนะครับ1ชิ้นคือมีแค่ช่องด้านหน้าแต่ถ้าเพื่อนๆจะไปทำช่องด้านหลังด้วยก็2ชิ้นนะครับแล้วแต่นะครับแล้วก็ชิ้นสะพายไหล่สายนะครับสายถือหรือสายสะพายไหล่เนี่ยอันนี้2ชิ้นนะครับมี2เส้นนะครับสายโอเคในส่วนของช่องกระเป๋าก็คือเรามาใส่ตรงนี้ครับเวลาเราเย็บนะครับเนี่ยก็คือวางกับชิ้นบนอย่างนี้เลยนะครับนี่วางแบบนี้เลยนะครับไปพับมุมพับไหล่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูไม่ทันดูนี้นะเนี่ยนะครับวางกับชิ้นนอกอย่างนี้ครับวางตรงกลางหากึ่งกลางนะครับแล้ววางแบบนี้พับบนพับไหล่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เย็บนะครับแล้วชิ้นล่างอีกชิ้นหนึ่งก็มาติดตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องกระเป๋าอยู่ตรงกลางข้างหน้านะครับนั่นเองเป็นลักษณะแบบนี้
ทีนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าเวลาเราทำจริงนะครับถ้าเรากลัวลืมนะครับตัดนานๆไปเนี่ยเราก็เขียนลงไปในนี้เลยก็ได้นะครับเขียนลงไว้คร่าวๆนะครับว่าแบบเราจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะครับเราจะได้รู้นะครับว่าวันหลังถ้าเรามาดูแพทเทิร์นใบนี้เนี่ยรูปทรงมันเป็นยังไงนะครับจะได้พอรู้ข้างในมันจะมีชิ้นสาบอยู่ชิ้นหนึ่งก็วิ่งแบบนี้ครับก็เดี๋ยวเสร็จจากขั้นตอนตรงนี้นะครับชิ้นพวกแพทเทิร์นทั้งหลายที่เราแยกชิ้นออกมาเนี่ยก็จะไปทำการนะครับวางผ้าลงผ้านะครับไปเลือกสีว่าจะใช้ผ้าแบบใช้สีอะไรยังไงนะครับรอบนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะใช้ผ้าแคนวาสต่อนะครับหลังจากที่เราไปวางผ้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับไปตัดผ้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูแต่ละส่วนนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงกันบ้างนะครับอันนี้คือชิ้นนอกนะครับเริ่มจากชิ้นนอกด้านบนก่อนนะครับเอาอย่างนี้นะครับชิ้นนอกด้านบนจะเป็นแบบนี้นะครับก็ผมใช้เป็นผ้าแคนวาสนะครับตัวนี้เป็นผ้าแคนวาสแบบอย่างหนานะครับ16ออนนะครับตัวนี้นะครับสีน้ำเงินนะครับแบบหนาแล้วก็ตรงช่องตาข่ายตรงเนี้ยผมไม่ใช่ช่องตาข่ายช่องกระเป๋าตรงเนี้ยครับผมนะครับตัดสินใจว่าใช้เป็นช่องตาข่ายแบบนี้ดีกว่านะครับตอนแรกว่าจะใช้เป็นผ้านะครับจะใช้เป็นผ้าตัวมันเองเนี่ยมาทำเป็นช่องกระเป๋านะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรานะครับมีตัวส่วนของตาข่ายนะครับเคยซื้อมานะครับเอามาทำเป็นพวกตาข่ายช่องกระเป๋านี่แหละก็เลยเห็นเป็นสีเดียวกันนะครับก็เลยเอามาทำเป็นช่องนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นอย่างนี้เลยนะครับเวลาใส่ก็วิธีการก็คือเราก็พับขอบนิดนึงนะครับเวลาใช้งานนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคเพื่อนๆจะเย็บยังไงนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะแพ็บคับขอบอย่างเงี้ยนิดเดียวนะครับ1เซนประมาณ1เซนข้างๆนะครับเนี่ย2ข้างนะครับตรงนี้พับอย่างเงี้ยประมาณ1เซนส่วนข้างบนเนี่ยก็คือพับ2เซนนะครับตรงนี้เราก็จะพับสัก2ทบไม่ใช่2เซนหรอก2ทบแบบเนี้ยครับเนี่ย2ทบแบบนี้นะครับแล้วก็วางลงไปนะครับวางลงไปในตัวชิ้นงานของเรานะครับให้ดูนะครับอย่างเงี้ยสมมติเราพับทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เย็บพร้อมกับชิ้นนี้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยเป็นลักษณะแบบนี้หางกึ่งกลางแล้วก็วางนะครับส่วนในตัวนี้เป็นชิ้นก้นนะครับตัวนี้ชิ้นก้นนะครับชิ้นก้นเป็นสันทบก็คือเป็นผ้าสันทบแบบนี้ครับเนี่ยสันทบนะครับเราก็จะมาต่อข้างล่างแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ทีนี้นิดนึงก็คือว่าบังเอิญว่าตอนที่ผมตัดผ้าเนี่ยเหลือไปเห็นนะครับมีผ้าแคนวาสขนาด8ออนนะครับที่เป็นแบบบางๆเนี่ยสีแดงอยู่ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะลองเอามาเล่นลูกเล่นสักหน่อยนึงนะครับลูกเล่นก็คือจับทํามาปิดตรงนี้ครับตรงรอยต่อระหว่างชิ้น2ชิ้นเนี่ยครับจะเอาสีแดงเนี่ยมาปิดขั้นอย่างนี้ครับความยาวเนี่ยที่ผมใช้ก็คือเท่ากับหน้ากว้างของตัวกระเป๋านะครับคือ45เซนส่วนความสูงของไอ้ตัวผ้าสีแดงตรงนี้คือ 3.5 เซนนะครับก็กะว่าเดี๋ยวจะเอามาทำอย่างนี้นะครับแล้วก็เย็บแล้วก็พับอย่างนี้นะครับติดเข้าด้วยกันอย่างเงี้ยทำเป็นเหมือนกับลิปบิ้นเหมือนกับอะไรที่มันผูกตรงนี้แดงๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ติดด้วยไอ้ตัวชิ้นข้างล่างอีกทีนึงนะครับแบบเนี้ยให้มันแหลมนะครับให้มันโผล่เนี่ยสีแดงๆแบบนี้ออกมานิดนึงนะครับคิดว่านะครับน่าจะออกมาเหมือนกับมีลูกเล่นเพิ่มนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูว่าถ้าออกมาเป็นใบแล้วมันจะสวยหรือเปล่านะครับก็ให้มันมีสีแดงโผล่มานิดนึงนะครับแล้วก็ทำแต่ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับส่วนด้านหลังนี้จะไม่ทำนะครับซึ่งก็แล้วแต่ลูกเล่นถ้าเพื่อนๆบอกว่าอยากจะทำรอบเลยก็ได้แล้วแต่อันนี้ของผมทำเฉพาะด้านหน้านะครับสีแดงขั้นแบบนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของชิ้นด้านนอกก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีชิ้นไหนอีกเดี๋ยวไล่มาเรื่อยๆนะครับที่ไปตัดมาชิ้นข้างนะครับอันนี้ชิ้นข้างนะครับว่าเป็นอย่างนี้ให้ดูนิดนึงอันนี้หลบก่อนชิ้นข้างก็มีตรงนี้นะครับเห็นไหมอ๋อเห็นนะครับนี่ชิ้นข้างนะครับก็สองชิ้นอย่างที่บอกไปซ้ายขวานะครับตรงนี้นะครับนี่ชิ้นข้างด้านนอกนะครับแล้วชิ้นข้างตรงนี้มันจะต้องติดกับชิ้นตัวนี้ครับมาให้ดูนี่ชิ้นข้างที่เป็นด้านซ้ายที่เป็นซ้ายขวาด้านล่างนะครับอันนี้ผมใช้เป็นผ้ายีนอ๋อลืมบอกไปนะครับชิ้นก้นเนี่ยสีดำเนี่ยคือผ้ายีนอันนี้คือสีดำนะเป็นผ้ายีนนะครับยีนหนาเลยนะครับอันนี้ชิ้นก้นเราก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ชิ้นข้างเราก็เป็นแบบนี้ด้วยนะครับเนี่ยก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เย็บต่อกันแบบนี้ตรงข้างล่างตรงนี้ครับจะเห็นว่ามันเหลืออยู่นะครับตรงนี้ช่องตรงนี้เหลืออยู่เดี๋ยวพอเราเย็บจริงๆพอมันเหลืออยู่ตรงนี้เราก็ดันเข้ามานะครับแล้วก็ปิดก้นกับชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวตอนเย็บก็จะตั้งให้ดูนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยต่อลงมาแล้วมันจะเหลืออยู่นิดนึงตรง 2.5 เซนตรงนี้ครับที่เราเหลือไว้ในแบบนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นแบบนี้ซ้ายขวาชิ้นนอกก็เป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เสร็จจากชิ้นนอกนะครับไปดูมีชิ้นไหนอีกคราวนี้มีชิ้นนี้ครับชิ้นสะพายไหล่นะครับตรงนี้12เซนแล้วก็ยาว55เซนเป็นสันทบก็แบบนี้ครับ2เส้นนะครับก็ไปตัดมาแล้วก็เป็นสีน้ำเงินนะครับ
สายสะพายไหล่ผมก็ใช้สีเดียวกับตัวผ้านะครับก็คือสีน้ำเงินนะครับตัวผ้าหลักสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีชิ้นซับในเอามาดูซับในครับนี่ซับในเนี่ยผมใช้เป็นผ้าคอตตอนนะครับตรงนี้นะครับนี่สีฟ้านะครับจริงๆอยากจะหาสีที่เป็นสีดำหรือไม่ก็สีน้ำเงินให้มันเหมือนกับตัวกระเป๋านะครับแต่ว่าบางเงินไม่มีนะครับตัวนี้ผ้าซับในไม่มีสีเข้มๆก็เลยอ๋อมีสีฟ้าก็สีฟ้าแล้วกันนะตรงนี้เนี่ยซับในก็เป็นแบบนี้นะครับข้างล่างก็เป็นสันทบนะครับตรงนี้นะครับชิ้นซับในเราเป็นสันทบนะครับตรงนี้วางแบบนี้แล้วจริงๆตัวซับในเนี่ยมันจะต้องติดกับตัวนี้ครับนี่ตัวสามด้านในเห็นไหมครับอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวผ้าชิ้นนอกเป็นซับในตรงนี้เนี่ยสองชิ้นนะครับตรงนี้ซับในเราก็จะต่ออย่างนี้เข้าไปนะครับแล้วในส่วนของซับในยังมีตัวไหนอีกก็คือจะมีชิ้นข้างของซับในตัวนี้ครับให้ดูชิ้นข้างของซับในนะก็คือตัวนี้2เส้นนะครับอันนี้ก็มี2เส้นนะครับอย่างนี้2ชิ้นนะครับชิ้นข้างซับในเป็นลักษณะแบบนี้แล้วในส่วนของชิ้นข้างซับในข้างบนเนี่ยก็จะต้องมีสาบตัวนี้มาเกี่ยวข้องด้วยนี่นะครับตัวนี้ก็จะต่อบนตรงนี้นะครับ2ชิ้นเหมือนกันนะครับตรงนี้ซ้ายขวาตัวนี้ครับซ้ายขวาต่อแบบนี้ข้างบนนะครับนั่นเองอันนี้ก็เป็นในส่วนของเขาเรียกอะไรชิ้นงานทั้งหมดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปก็คือเราจะไปเย็บประกอบชิ้นทั้งหมดเข้าด้วยกันหมดเลยนะครับตรงนี้ขั้นตอนการเย็บนะครับเราจะทำการนะครับผมจะทำการเย็บตาข่ายก่อนนะครับตรงนี้ครับไปจัดการตาข่ายให้เรียบร้อยก่อนเลยนะครับตาข่ายที่เป็นช่องกระเป๋าเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะวางกึ่งกลางนะครับอันนี้พูดนำไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเย็บนะครับวางกึ่งกลางแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการเอาสีแดงเนี่ยพาดอย่างนี้ก่อนนะครับนั่นเองแล้วก็เย็บสักรอบนึงก่อนนะครับแล้วก็ปัดลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็เย็บอีกทีนึงนะครับตรงนี้หรือจะเย็บพร้อมกันอย่างนี้เลยก็ได้นะครับพับลงมาแบบนี้เอาพับลงมาเลยก็ได้นะครับตรงนี้จัดให้เสมอกันนะครับริมกับริมชนกันแบบนี้ครับแล้วก็พับลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็เย็บพร้อมกันเลยนะครับให้ติดกันก่อนนะครับตรงนี้ขั้นตอนจะทำตรงนี้ก่อนนะครับพอเย็บติดเสร็จปุ๊บเนี่ยค่อยเอาไอ้ตัวชิ้นก้นนะครับสีดำเนี่ยนะครับเอาด้านถูกกับด้านถูกมาชนกันแบบนี้ครับนี่อีกทีนึงแล้วเย็บอีกทีนึงนะครับพอเสร็จแล้วก็พลิกกลับนะครับเดี๋ยวไปทำขั้นตอนนี้ก่อนนะครับทีละขั้นตอนนะครับอันนี้หลังจากที่เราไปทำการนะครับเย็บเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับดูโดยรวมก่อนคือเย็บชิ้นหน้านะครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็ชิ้นก้นกระเป๋าสีดำนะครับแล้วก็เย็บอีกด้านหนึ่งคือฝั่งข้างหลังนะครับก็คือมันก็จะเสร็จเรียบร้อยนี่ผมไปเย็บเรียบร้อยมาหมดเลยนะครับเย็บมาเผื่อละชิ้นนี้เดี๋ยวมันจะต้องมีข้างนึงเป็นชิ้นใหญ่นะครับเราค่อยทำนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะพักชิ้นตัวกระเป๋าตัวใหญ่ไว้ก่อนแบบนี้นะครับหลังจากที่เราไปเย็บประกอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเนี่ยที่ผมจะไปทำเลยก็คือเราจะไปทำการนะครับติดชิ้นข้างนะครับเนี่ยแบบนี้ครับกระเป๋าใบนี้จะมีทรงชิ้นข้างอยู่ถ้าเพื่อนๆจำแบบได้เดี๋ยวให้ดูนะครับคือชิ้นข้างตรงนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูครับชิ้นข้างตรงนี้ครับช่วงตรงนี้ครับชิ้นข้างๆที่มันเป็นด้านข้างของกระเป๋านะครับตรงนี้เราจะไปทำชิ้นข้างก่อนนะครับก็คือตัวนี้ก็เดี๋ยวขั้นตอนก็คือเหมือนเดิมนะครับเราก็จะทำการเย็บแบบนี้นี่แบบนี้นะครับวางผ้าแบบนี้ครับถูกชนกันนะครับแล้วก็เย็บแนวนี้นะครับแล้วก็พลิกกลับมาแบบนี้นะครับจะต้องทำทั้งสองด้านเลยนะครับซ้ายขวาโอเคครับแล้วก็พลิกกลับนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปเย็บขั้นตอนนี้กันนะครับแล้วก็มีชิ้นสายนะครับเดี๋ยวผมพูดถึงชิ้นสายเลยชิ้นสายกระเป๋าอันนี้เป็นสายถือกับสายสะพายนะครับอยู่ในที่เดียวกันเลยนะครับก็คือทำให้มันยาวเผื่อสะพายได้เลยนะครับวิธีการก็คือปกติเวลาเราพับสายเนี่ย
เย็บสายเนี่ยก็คือมันจะมีหลายแบบแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ผมทำก็คือจะพับครึ่งใช่ไหมครับพับครึ่งทีนึงก่อนแล้วก็พับครึ่งแบบนี้พับเข้ามาแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ใช่ไหมครับก็คือเป็นสายก็ได้เหมือนกันนะครับแต่รอบนี้เนี่ยผมจะไม่พับครึ่งนะครับแต่จะใช้วิธีการพับเข้ามาจากริมเนี่ยทั้งสองข้างประมาณ1เซนแบบนี้ครับแบบนี้นะครับ1เซนมันก็จะเวลาจับผ้ามันก็จะยากกว่านิดนึงนะครับขึ้นมาคือยากกว่าการที่เราจะจับครึ่งเลยนะครับแบบนี้นิดเดียวนะครับแบบนี้ซึ่งขั้นตอนตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆมีเตารีดนะครับจะไปวางเตารีดเพื่อความเนี๊ยบก็ได้นะครับรีด1เซนฝั่งนี้ก็1เซนแบบนี้ครับพับประมาณ1เซนแบบนี้ครับนี่เดี๋ยวผมพับให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับอย่างเงี้ยฝั่งนี้ก็เข้ามาประมาณ1เซนยาวตลอดเส้นเลยนะครับตรงนี้แบบนี้ครับพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราค่อยพับเข้าหากันแบบนี้นี่สายมันจะกว้างขึ้นนะครับนี่เราต้องการให้สายมันกว้างขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมันจะอยู่ประมาณ5เซนนะครับสายตรงนี้นี่ครับประมาณ5เซนนะครับความกว้างจะอยู่ประมาณ5เซนแล้วเราค่อยมาจับแบบนี้คือทำอย่างนี้มันเป็นการประหยัดผ้านะครับถ้าเราพับครึ่งเลยเนี่ยมันจะกินผ้าเยอะกว่าแต่ว่าการพับครึ่งมันจะพับมันจะเขาเรียกอะไรการพับมันจะพับง่ายกว่านะครับเนี่ยแบบนี้แล้วเราค่อยเย็บนะครับก็คือเย็บธรรมดาปกติเลยนะครับเนี่ยทำสองเส้นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไปทำสองเส้นเลยนะครับจากสายนะครับพร้อมกับชิ้นข้างด้านนอกนะครับไปเย็บพร้อมกันเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงในส่วนของตัวซับในไปทีเดียวเลยนะครับจะพูดพร้อมกันไปเลยนะครับชิ้นซับในก็เหมือนกันนะครับซับในก็เป็นแบบนี้ซับในก็จะมีชิ้นใครนะครับอย่างเงี้ยเอาละสองชิ้นเหมือนกันซ้ายขวาก็วางนะครับตัวเนี้ยสับด้านบนนะครับอันนี้เป็นด้านบนนะครับก็วางถูกกับถูกชนกันเหมือนกันนะครับตรงนี้เราก็วางอย่างนี้เลยแล้วก็ทำการอย่างนี้นะครับแล้วก็เย็บนะครับแล้วก็พลิกกลับนะครับอันนี้คือตัวชิ้นข้างของซับในนะครับสองชิ้นนะครับทำเหมือนกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมวางไว้ก่อนตรงนี้ไปทำทีเดียวเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของซับในเนี่ยก็จะมีในส่วนแบบนี้ก็วางแบบนี้แล้วข้างบนเนี่ยสาบก็เหมือนกันนะครับวิธีการวางก็วางเหมือนชิ้นข้างแบบนี้ครับชิ้นข้างเราวางแบบนี้ใช่ไหมครับถูกกับถูกชนกันอย่างนี้แล้วเย็บชิ้นซับในก็เหมือนกันนะครับผ้าเนี่ยถูกกับถูกชนกันคว่ำลงแบบนี้นะครับผ้าซับในนะครับสีฟ้าตรงนี้สีฟ้าอ่อนนะครับกับตัวสาบข้างบนเนี่ยก็เอาถูกกับถูกชนกันนะครับแล้วก็วางแบบนี้นะครับแล้วก็เย็บยาวเลยนะครับพอเย็บยาวเสร็จแล้วก็พลิกกลับอย่างนี้แล้วก็เย็บล้มอีกทีนึงนะครับทำทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับนี่ให้ดูนะครับอย่างนี้เนี่ยวางเหมือนกันนะครับเย็บตรงนี้นะครับแล้วก็พลิกกลับนะครับเดี๋ยวขั้นตอนทั้งหมดจะไปทำทั้งหมดเลยนะครับที่ผมว่ามานะครับชิ้นซับในชิ้นสาบชิ้นข้างนอกข้างในชิ้นสายนะครับจะทำทีเดียวพร้อมกันเลยนะครับหลังจากที่เราไปทำการเย็บสายมาเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้สองเส้นที่เห็นเนี่ยคือสายนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันจะอยู่ประมาณ5เซนนะครับสายตรงนี้ความกว้างนะครับสองเส้นนะครับที่เราไปเย็บมาเรียบร้อยละแล้วก็จะมีเราพูดถึงชิ้นนอกก่อนนะครับชิ้นนอกก็จะมีตัวนี้ด้วยที่เป็นชิ้นข้างนะครับตรงนี้เป็นอย่างนี้ครับทีนี้วิธีการก็คือเราจะนำชิ้นเนี่ยครับไปประกบนะครับเราเริ่มจากชิ้นนอกก่อนแล้วกันนะครับคุยชิ้นนอกก่อนก็ขั้นตอนตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะไปเย็บชิ้นข้างนะครับเราจะต้องการทำการเย็บติดสายก่อนนะครับก็คืออย่างนี้เราก็กางออกมาแบบนี้นะครับเอาฝั่งนี้ก่อนก็ได้ด้านหน้านะครับแล้วเราหากึ่งกลางนะครับกึ่งกลางของตัวกระเป๋านะครับจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่เห็นในคลิปไม่เป็นไรนะครับแต่เวลาเพื่อนๆไปทำเนี่ยก็คือหากึ่งกลางนะครับแล้วผมจะเอาออกไปข้างละ7เซนนะครับ7เซน7เซนก็คือช่วงความกว้างตรงนี้14เซนนะครับแล้วเราก็จะเอาสายเนี่ยครับวางแบบนี้เลยนะครับออกมาจากกึ่งกลางมา7เซนด้านนี้นะครับวางอย่างนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับกึ่งกลางออกมาอีก7เซนนะครับแล้วก็วางตรงนี้ซึ่งระยะตรงนี้เนี่ยไม่แน่นอน
ม่ใช่ว่าไม่แน่นอนแล้วแต่เพื่อนๆไปทำเพื่อนๆอาจจะเอาแบบ6เซน5เซนหรือจะ7เซนครึ่งอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมใช้เป็น7เซนนะครับออกไปข้างละ7เซนก็เป็น14เซนนะครับอย่างนี้เย็บอย่างนี้นะครับตั้งไว้ก่อนนะครับฝั่งนี้แล้วก็มาทําการเย็บอีกฝั่งนึงด้วยก็ทําเหมือนกันนะครับฝั่งนี้นะครับก็หากึ่งกลางแล้วก็วางออกไป7เซนแบบนี้ครับจำไหมครับทีนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไปเย็บเสร็จปุ๊บเนี่ยเราค่อยมาเย็บติดชิ้นข้างนะครับชิ้นข้างก็คือเราทำแบบนี้นะครับเอาไอ้ตัวที่เป็นสีดำเนี่ยให้ไปอยู่ตรงก้นนะครับแล้วก็จะวางแบบนี้นะครับเวลาเย็บนี่แบบนี้เลยนะครับก็จะจับแบบนี้เอาด้านถูกคว่ำลงนะครับตรงนี้ครับลงมาเรื่อยๆนะครับจะมาถึงตรงนี้นะครับเย็บลงมานะครับฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งนึงก็ทำแบบนี้ครับนี่ใบนี้เนี่ยคือจะไม่ใช่เป็นการเอาชิ้นข้างนะครับมาจับเย็บกันแบบนี้นะครับปกติเวลาเราทำเนี่ยเราจะเอาชิ้นข้างก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยจับชิ้นข้าง2ชิ้นชิ้นหน้าชิ้นหลังเนี่ยเย็บติดเลยนะครับแต่ใบนี้เนี่ยเราจะมีชิ้นข้างที่ยื่นออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็จับแบบนี้เอาด้านถูกคว่ำลงแบบนี้ครับแล้วก็เย็บแบบนี้จับนะครับเย็บลงมาให้สุดเลยนะครับตรงนี้ถ้าในแพทเทิร์นเพื่อนๆยังจำได้นะครับตัวชิ้นข้างตรงนี้มันจะสั้นกว่าตัวกระเป๋านะครับเนี่ยพอทำออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับข้างล่างตรงนี้มันจะเหลือช่องเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะครับไม่ซีเรียสนะครับเวลาเราเย็บลงมาเนี่ยเพื่อนก็เย็บให้สุดเลยนะครับตรงนี้สุดมาฝั่งนี้อันนี้ก็สุดมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับก็เย็บสุดมาฝั่งนี้นะครับแล้วตรงกลางตรงนี้ตรงก้นตรงนี้มันเหลือเท่าไหร่ก็ช่างมันนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาทำการจับจีบแบบนี้ครับเนี่ยจับจีบแบบนี้ครับนะครับจับจีบลักษณะแบบนี้แล้วก็เย็บอีกทีนึงเพื่อเป็นการปิดก้นนะครับตรงนี้นะครับสองข้างนะครับเนี่ยทรงกระเป๋ามันก็จอกมาประมาณนี้ครับให้ดูนะครับเนี่ยแบบนี้ชิ้นข้างนั้นจะยื่นชิ้นข้างนี้จะยื่นออกมาครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะของการเย็บชิ้นนอกนะครับส่วนชิ้นในเนี่ยก็ทำคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูชิ้นซับในนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ก่อนนะครับให้ดูตรงนี้ชิ้นซับในก็เหมือนกันนะครับตรงนี้แต่ซับในเนี่ยผมมีนิดนึงนะครับอันนี้ชิ้นซับในก็แบบนี้นะครับชิ้นซับในเนี่ยผมมีไปเพิ่มมานิดนึงนะครับไปแอบเพิ่มช่องกระเป๋าข้างในนะครับเนี่ยให้มันมีที่ใส่กระเป๋านิดนึงนะครับใส่ของเพราะว่าถ้ามันโล่งๆเลยเนี่ยมันรู้สึกว่ามันดูล้นๆดูโล่งๆนะครับผมก็ไปทำการเพิ่มช่องนะครับซึ่งช่องนี้เนี่ยตั้งใจว่าเอาไว้สำหรับใส่พวกกระเป๋าตังค์นะครับหรือว่ามือถือหรือว่าอะไรก็ตามพวงกุญแจอะไรก็ได้ไว้ในช่องนี้นะครับส่วนในตัวที่เป็นช่องใหญ่ของกระเป๋าเลยจริงๆเนี่ยก็คือเอาไว้ใส่อะไรก็ได้ใส่รวมๆกันในนี้ครับแต่ว่าไอ้นี้ช่องนี้แยกออกมาให้ใช้นะครับแล้วก็ไปต่อสาบข้างบนนะครับตรงนี้ต่อชิ้นสาบอย่างเงี้ยข้างบนเรียบร้อยนะครับทั้ง2ด้านแล้วก็มีชิ้นข้างของซับในก็เหมือนกันแบบนี้ครับนี่นะครับซึ่งเราก็ไปต่อสาบมาเรียบร้อยแล้ววิธีการประกบชิ้นข้างก็เหมือนกับทำของข้างนอกนะครับเหมือนกันเลยนะครับจากข้างบนนะครับไล่ลงไปที่ก้นนะครับแล้วตรงก้นเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็เย็บปิดมุมนะครับก็เท่านั้นเองนะครับตรงนี้เดี๋ยวขั้นตอนนี้เราก็จะไปดูไม่ใช่ไปดูสิไปทำไปเย็บประกบชิ้นพวกนี้เข้าด้วยกันนะครับแต่มันมีนิดนึงที่ผมอยากจะคุยเพื่อนๆฟังนะครับไอ้กระเป๋าตรงนี้เนี่ยช่องกระเป๋าตรงนี้ขนาดมันนะครับจะเท่ากับช่องกระเป๋าข้างนอกคือตัวนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนเพื่อนๆจะไปทำเป็นขนาดที่ต่างกันก็ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยใช้เป็นขนาดเท่ากับช่องตาข่ายตัวนี้ครับเนี่ยเท่ากันเลยนะครับความกว้างความสูงอะไรคือใช้แพทเทิร์นเดียวกันเลยนะครับของช่องตาข่ายตัวนี้เอาไปวางผ้านะครับแล้วก็ผ้าซับในแล้วก็ทำออกมานะครับแต่มันมีนิดนึงที่อยากจะคุยก็คือว่าตรงนี้ครับถ้าเรานะครับดูข้างนอกก่อนนะครับถ้าเราเนี่ยเย็บไว้แบบนี้เลยนะครับโอกาสที่มันจะเรียกว่าตกท้องช้างมันมีสูงตกท้องช้างคือเวลาใส่ของปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดออกอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับมันจะตกลงมาแบบนี้ครับมันจะมีสูงมากเลยนะครับฉะนั้นแล้วเราจะทำการเย็บล็อกตรงกลางนะครับอันนี้เพื่อนๆจะเห็นรอยเย็บอยู่นิดนึงนะครับตรงกลางเนี่ยเย็บล็อกไว้นิดนึงนะครับประมาณ 4-5 ฝีเข็มเนี่ยวิ่งไปวิ่งกลับนะครับคือล็อกเอาไว้นะครับเราให้มันใส่มือถือใส่กระเป๋าตังค์ได้อยู่นะครับเย็บข้างบนอย่างเดียวนะครับข้างล่างก็ปล่อยไว้นะครับอย่างเงี้ยใส่มันก็ล้วงเข้าไปได้นะครับตรงนี้เนี่ยล้วงถึงกันนะครับตรงนี้นะครับคือเป็นการเย็บล็อกไม่ให้มันตกท้องช้างนะครับอันนี้ซับในเนี่ยผมเย็บไปแล้วนะครับแต่ว่าชิ้นนอกเนี่ยตรงนี้นะครับยังไม่ได้เย็บนะครับเดี๋ยวผมจะไปเย็บล็อกไว้ที่นึงก่อนนะครับตรงนี้คือไม่ให้มันเปิดออกเวลาใส่ของมันจะอ้านะครับก็เท่านั้นเองตรงนี้เป็นข้อระวังนะครับเวลาเพื่อนๆทำกระเป๋าเนี่ยถ้ามีช่องลักษณะแบบนี้นะครับยิ่งถ้าเป็นช่องวิ่งยาวขนาดเท่าความกว้างกระเป๋าเลยเนี่ยให้ดูนะครับอย่างเงี้ยถ้าเป็นช่องกระเป๋าเท่าความกว้างนะครับต้องเย็บล็อกไว้นิดนึงนะครับไม่งั้นมันตกท้องช้างแน่นอนพอใส่ของปุ๊บมันก็จะเปิดออกแบบนี้ครับฉะนั้นแล้วเย็บล็อกไว้นิดนึงนะครับตรงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปทำการเย็บตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการประกบชิ้นข้างนะครับทั้งตัวชิ้นนอกชิ้นในนะครับแล้วก็ติดสายด้วยอย่าลืมติดสายก่อนนะครับอันดับแรกข้างนอกเนี่ยติดสายก่อนจะง่ายกว่านะครับ
โอเคเดี๋ยวไปทำขั้นตอนที่เหลือกันนะครับตรงนี้หลังจากที่เราทำการเย็บขึ้นทรงกระเป๋าเรียบร้อยนะครับอันนี้คือชิ้นซับในนะครับเนี่ยเราทำการเย็บชิ้นหน้านะครับเข้ากับชิ้นข้างชิ้นหลังนี่คือชิ้นซับในส่วนชิ้นนอกก็ทำเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ไปทำการเย็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เย็บล็อกสายไว้นิดนึงครับตรงนี้ครับเนี่ยล็อกสายไว้แล้วนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้ขั้นตอนถัดไปก็คือว่าเราจะทำการนะครับเอาตัวซับในกับตัวชิ้นนอกเนี่ยซ้อนเข้าด้วยกันนะครับทีนี้วิธีการซ้อนก็คือเราจะต้องให้มีชิ้นหนึ่งนะครับพลิกด้านออกพลิกด้านถูกออกมานะครับผมก็ชิ้นนอกเนี่ยเราพลิกด้านถูกออกมาแบบนี้นะครับด้านนอกที่เป็นด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับพอเราพลิกออกมาอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือเราจะทำการเอาตัวชิ้นซับในเนี่ยซ้อนเข้ามานะครับตอนนี้เวลาซ้อนเนี่ยก็คือเราดูให้ดีเพราะว่าชิ้นซับในเราเนี่ยจะมีช่องกระเป๋าอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆ นะครับว่าจะเอาช่องกระเป๋าไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับในซับในนะตอนนี้ในซับในเนี่ยผมจะเอาช่องกระเป๋าตรงนี้ไว้ด้านหลังของซับในนะครับฉะนั้นเวลาซ้อนเนี่ยก็คือเราก็ให้นะครับไอตัวที่เป็นช่องกระเป๋าของซับในเนี่ยอยู่ด้านหลังนะครับเวลาซ้อนเนี่ยคือหลักการก็คือเราเรียกว่าเอาด้านถูกชนด้านถูกนะครับด้านถูกก็คือความหมายก็คือว่าด้านถูกของชิ้นซับในนะครับให้ชนกับด้านถูกของชิ้นนอกนะครับโดยให้ด้านถูกที่เป็นชิ้นซับในที่อยู่ด้านหลังเนี่ยที่เป็นช่องกระเป๋าเนี่ยนะครับไปอยู่ข้างหลังนะครับของช่องกระเป๋าชิ้นนอกนะครับก็ซ้อนเข้ามาแบบนี้เลยท่องไว้นะครับด้านถูกชนด้านถูกแล้วก็อันนี้ครับที่เป็นรอยเย็บตรงนี้ครับก็จะเป็นชิ้นด้านหลังนะครับที่เป็นช่องกระเป๋าด้านหลังของซับในเนี่ยนะครับตรงนี้ให้มันมาอยู่ด้านหลังของชิ้นนอกนะครับอย่างนี้แล้วเราก็จับขอบนะครับให้เสมอกันนะครับจับขอบชิ้นนอกกับชิ้นในเนี่ยให้ตรงกันนะครับจับตะเข็บอะไรให้ตรงกันเลยนะครับเรานะครับหากึ่งกลางของชิ้นซับในนะครับตรงขอบตรงสันทบตรงนี้ครับไม่ใช่ตรงสันทบตรงชิ้นสามตรงนี้ครับหากึ่งกลางนะครับชิ้นนอกกับชิ้นในแล้วก็จับให้ตรงกันแล้วก็จับตะเข็บข้างๆนี้ให้ตรงกันด้วยนะครับอย่างเงี้ยให้ขอบเสมอกันเลยนะครับขอบชิ้นนอกกับชิ้นในเนี่ยพอตรงกันเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับวิธีการเย็บก็คือเราก็จะวางแบบนี้ครับเห็นไหมเอ่ยโอเคแล้วก็เย็บโดยรอบกระเป๋านะครับโดยรอบปากเนี่ยแล้วก็เว้นช่องเอาไว้อาจจะเว้นช่องข้างๆนี้ไว้ก็ได้นะครับเว้นช่องไว้กว้างๆหน่อยเราไว้ดึงผ้ากลับนะครับเราก็จะเอาไว้ดึงผ้ากลับขั้นตอนตรงนี้เดี๋ยวผมก็ไปทำการเย็บรอบนะครับแล้วก็เว้นช่องไว้อย่างที่บอกนะครับอาจจะสักประมาณ20เซนก็ได้ครับตรงนี้นะครับเว้นข้างๆแล้วไว้ดึงผ้าออกเดี๋ยวไปเย็บกันนะครับขั้นตอนนี้อันนี้คือหลังจากที่เราทำการนะครับเย็บโดยรอบปากกระเป๋าเสร็จแล้วเราพลิกกลับออกมานะครับอันนี้คือช่องที่เราเว้นเอาไว้นะครับเนี่ย
คือเพื่อนๆจะเอาเว้นช่องไว้ตรงไหนก็ได้นะครับจะไว้อันนี้ผมไว้ด้านข้างนะครับเนี่ยเว้นช่องไว้ด้านข้างนะครับเราจะเว้นช่องไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็พลิกกลับออกมาอันนี้ผมก็พลิกกลับออกมาแล้วนะครับแล้วก็ทำการนะจัดนะครับให้ตัวซับไตไปอยู่ข้างในอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวหนีบผมใช้ตัวหนีบมาช่วยนะครับเพราะว่าผ้าที่ผมใช้ข้างบนเนี่ยเป็นผ้าแคนวาสแบบ18ออนนะครับมันจะหนานะครับเข็มเนี่ยแทงไม่ค่อยลงนะครับแล้วยิ่งมันมาทบ2ชั้นแบบนี้มันก็จะเพิ่มความหนาเข้าไปอีกนะครับเราก็เลยใช้ตัวหนีบมาช่วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมีการเย็บรอบปากกระเป๋าอีกทีนึงเพื่อเป็นการเก็บชิ้นงานนะครับซึ่งการเย็บรอบปากกระเป๋ารอบนี้เนี่ยก็จะเป็นการเย็บปิดช่องที่เราเอาไว้พลิกกลับเมื่อตะกี้ด้วยนะครับเราก็จะมาทำการนะครับจัดขอบปากกระเป๋าตรงนี้นะครับให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ตรงช่วงนี้ครับที่มันเป็นรอยต่อตะเข็บเนี่ยเราก็แบะออกนิดนึงนะครับขั้นตอนตรงนี้เพื่อนๆอาจจะไปรีดเตารีดก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้รีดผมก็ใช้มือกรีดๆเอาอย่างเงี้ยครับออกมานิดนึงฝั่งนี้ก็พับลงนะครับพับลงทั้งคู่นะครับต่างฝ่ายต่างพับลงสองข้างนะครับแบบนี้แล้วก็จับประกบเข้ากันแบบนี้นะครับเอาตัวหนีบมาช่วยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับปากกระเป๋าเราแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับก็ไปทำการนะครับเย็บนะครับเดือนรอบเลยนะครับตอนนี้เดือนรอบเลยนะรอบปากกระเป๋าก็เป็นอันเกือบเสร็จ 99% แล้วก็ไปตอกรอบนี้ไอ้ตัวเบาใบนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำเป็นซิปนะครับใช้เป็นกระดุมนะครับก็ไปต่อกระดุมปิดข้างบนตรงนี้นะครับกระดุมปิดบนนะครับตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปเย็บโดยรอบปากกระเป๋านะครับแล้วก็ติดกระดุมนะครับก็เป็นอันจบสิ้นกันไปนะครับสำหรับการนำเสนอวิธีการสร้างแพทเทิร์นนะครับแล้วก็การตัดเย็บนะครับกระเป๋าทรงใหญ่ในลักษณะแบบนี้นะครับที่จริงทรงประมาณนี้เนี่ยทางพันริมของเรานะครับเคยทำออกมารอบหนึ่งแล้วนะครับสมัยหลายปีก่อนหน้านี้นะครับเป็นมัดย้อมนะครับตอนนั้นสมัยนั้นใช้ผ้ามัดย้อมนะครับมาทำรอบนี้เนี่ยเรากลับมาทำใหม่แล้วก็ใช้เป็นผ้าแคนวาสที่เห็นอยู่ข้างบนนี่คือเป็นผ้าแคนวาสนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยที่ตรงก้นสีดำๆเนี่ยจะเป็นผ้ายีนนะครับเราใช้ผ้าแคนวาส18ออนกับผ้ายีนแบบหนาเนี่ยมาแมทเข้าด้วยกันนะครับฉะนั้นเวลาตัดเย็บเนี่ยก็คือจักก็เป็นจักอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ใช้ได้ใช้เป็นได้ยีนนะครับแล้วก็ในส่วนของเข็มก็เปลี่ยนเป็นเบอร์18นะครับจะไม่ได้ใช้เบอร์14นะครับจะมีในส่วนของชิ้นซับในเท่านั้นเองนะครับที่เป็นซิปซับในสีฟ้าเนี่ยตรงนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นเข็มเล็กแล้วก็ใช้ได้วีนัทธรรมดานะครับเพราะว่ามันเป็นผ้าบางส่วนข้างนอกเนี่ยก็คือจะใช้เป็นผ้ายีนนะครับได้ยีนแล้วก็เข็มเบอร์18นะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นความหนาของตัวผ้านะครับตัวสายเนี่ยเราเล่นให้มันเส้นใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเรามาสะพายที่ไหล่เนี่ยมันจะได้ไม่เจ็บนะครับเพราะบางทีถ้าเส้นเล็กๆเนี่ยบางทีเราสะพายแล้วมันเจ็บนะครับแล้วก็ทําให้เส้นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็รับน้ําหนักได้เยอะขึ้นแล้วมันจะไม่เจ็บไหล่นะครับตัวนี้ข้างนอกตรงตาข่ายตรงนี้ครับแต่แรกเนี่ยเราตั้งใจว่าจะใช้เป็นผ้าแคนวาสมาปิดนะครับไม่ใช่มาปิดมาทําเป็นช่องแต่ว่าด้วยความที่เรามีตาข่ายอยู่นะครับก็เลยเอาตาข่ายมาทำเป็นช่องแล้วกันนะครับเพิ่มลูกเล่นมันแล้วก็มีตัดขอบแดงนะครับก็ใช้ขอบแดงที่เห็นเนี่ยจะเป็นผ้าแคนวาส8ออนนะครับแบบบางนะครับถ้าใช้แบบหนาเข้าไปเนี่ยเกรงว่าไอ้ช่วงตรงนี้ครับมันจะยิ่งหนาแล้วจะยิ่งเย็บยากนะครับเราก็เอาผ้าบางๆเนี่ยมาขั้นไว้นะครับเป็นเหมือนกับตัดสีแดงเข้าไปนะครับเพิ่มลูกเล่นให้มันนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์ถ้าถูกใจนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับในส่วนของ YouTube เนี่ยเราก็จะมีช่องอยู่บน YouTube นะครับก็คือพิมพ์คำว่าผ้าพันริมก็จะเจอเราบน YouTube นะครับแล้วก็ในส่วนของช็อปออนไลน์ของเราก็คืออยู่บน Shopee นะครับก็ผ้าพันริมเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์มาให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์บน Facebook นะครับบน YouTube ก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งนะครับเผื่อเรามีอะไรใหม่ๆออกมานะครับแล้วเดี๋ยวตามไปดูต่อนะครับว่าคลิปตอนต่อไปเนี่ยเราจะมานำเสนอในส่วนของการทำกระเป๋าแบบไหนหรือจะพาออกนอกสถานที่ยังไงอะไรนะครับฝากติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม